ปี2512เป็นปีสุดท้ายในชีวิตของมิชัยบัญชาที่มาสงขลาท่านมาถ่ายหนังเรื่องลูกปลาเมื่อปี2512นี่คือภาพแต่ละภาพแต่ละเฟรมเนี่ยมิชัยนั่งรถ3ล้อที่แหลมสมิลาสงขลาปี2512ถ่ายหนังเรื่องลูกปลาซึ่งคนสงขลามึงดูกันเต็มเลยตอนนั้นเอกสาร